something exciting on this day 27 กันยายนคริสตศักราช 1905อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกชาวเยอรมนีสร้างสรรค์ผลงานวิทยาศาสตร์ให้โลกจารึกด้วยการเผยแพร่บทความเรื่อง Does the inertia of a body depend upon its energy content จริงหรือไม่ที่ความเฉื่อยขึ้นอยู่กับพลังงานภายในของวัตถุซึ่งได้นำเสนอสมการก้องโลก E เท่ากับ MC ยกกำลัง2สมการนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานอธิบายได้ว่าเมื่อมวลสลายไปจะเกิดพลังงานที่มีค่าเท่ากับมวลที่สลายไปคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลังนั่นคือมวลสารสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้และเช่นเดียวกันพลังงานก็อาจเปลี่ยนไปเป็นมวลสารได้หลักการนี้จึงเป็นหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปต่อมาภายหลังได้มีคนนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดเพื่อค้นคว้าระเบิดปรมาณูเนื่องจากทฤษฎีดังกล่าวอธิบายว่ามวลเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลได้นั่นเองแม้ว่าไอน์สไตน์จะใช้เวลาเพียงแค่4เดือนในการสร้างผลงานปฏิวัติโลกด้วยผลงานเด่นๆ3ผลงานในปีนี้คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษแต่โลกต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษเพื่อทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าในผลงานเหล่านี้ต่อมามีการประกาศให้ปี1905เป็นปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์และปี2005วงการวิทยาศาสตร์ของโลกจึงได้ประกาศให้เป็นปีฟิสิกส์โลกและมีการจัดงานฉลองครบรอบ1ศตวรรษปีมหัศจรรย์ไอน์สไตน์ On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน